ครับดำน้ำดูปลาคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาเกาะห้องครับเกาะห้องนี่อยู่ในอุทยานแห่งชาติธรณีโบกนะครับวันนี้จะพาไปดำดูปะการังตรงนี้ครับความจริงว่าจะไปอ้อมไปตรงนู้นครับแต่เจ้าที่เขาห้ามไปครับอันตรายเรือวิ่งเข้าออกก็เลยเราก็มาดำอย่างพอดีครับที่เขานักท่องเที่ยวดำอยู่ไปดูกันว่ามีปลาอะไรบ้างนะตรงนี้ก็ได้น้ำใสดีโอเคครับโอเคเรามาลงดำน้ำกันเลยก่อนครับนี่ครับที่เราดำนะครับโอ้โหลงมาก็น้ำขุ่นเลยนะครับตัวแรกที่เราเจอนี่ครับเป็นปลาพิเศษ8ขีดนะครับว่ายหนีไปแล้วปลาพิเศษ8ขีดนี่ก็เป็นปลาพิเศษพื้นฐานในการดำน้ำในแนวปะการังเลยครับเราพบทั้งอ่าวไทยและอันดามันเลยครับว่ายหนีไปแล้วไปตู้พิเศษคอขาวว่ายไปแล้วนี่ผีเสื้อคอขาว่ายไปนี่ครับผีเสื้อ8ขีดมันน่ารักมากเลยครับคือชีวิตเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในปะการังตลอดเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะลูกมันนะครับจะอยู่ในปะการังกิ่งครับเราก็ดำไปเรื่อยๆนะครับมาหากอนีโมที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะห้องนะครับก็เจอครับนีโมตัว2ตัวนะครับก็ดูสภาพน่าจะขี้อายเหมือนเดิมครับเพราะต้องรับแขกบ่อยนะครับเนี่ย2ตัวแต่ที่น่าเสียดายก็คือกระปังหาด้านข้างมันก็ได้ตายไปแล้วครับเสียดายไม่มาครั้งก่อนยังสีชมพูอยู่เลยครับตอนนี้ก็เหลือกุดๆให้ดูครับก็เสียดายนะครับงั้นเราก็ดำกันต่อเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือปลากะลังกำปั่นทองครับนะครับสีสวยทีเดียวนะครับลายเส้นสีทองครับหางเขาจะสีน้ำเงินครับก็เป็นปลาเก๋าชนิดหนึ่งนะครับแต่เขาเรียกปลากะลังนะครับปลากะลังกับหมั่นทองนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของแนวปลากะลังเหมือนกันนะครับแน่นอนเจอทั้งอ่าวไทยและอันดามันเลยครับจากนั้น 3-4 ตัวที่ว่ายผ่านไปก็ปลากระบอกครับแล้วมาดูฝูงปลาตรงนี้ครับเป็นฝูงครับแขกประจำก็คือปลาสลิดหินนะครับเฮ้ยปลาสลิดทะเลครับไม่ใช่ปลาสลิดหินชอบจำผิดอยู่เรื่อยเลยครับในกลุ่มปลาสลิดทะเลนะครับก็จะมีปลานกแก้วนะครับนกแก้วก็จะเนี่ยครับว่ายแบบนกเลยปีกเขาก็จะเหมือนนกเหมือนกันนะครับขึ้นลงน่ารักทีเดียวครับตัวนี้ก็สีไม่เขียวตัวนี้สีเขียวครับผมว่าไอ้สองตัวนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมียครับตัวผู้ก็สีเขียวตัวเมียก็อาจจะจืดๆหน่อยเห็นที่ไรก็อยู่รวมฝูงกันนะครับนกแก้วแก้มส้มครับนี่ครับโนเจ้านกแก้วแก้มส้มก็แก้มเขาจะส้มๆนะครับฝูงนี้นะครับในฝูงนี้นอกจากปลานกแก้วแล้วก็จะมีปลาสร้อยนกเขาด้วยนะครับถั่วแดงดำนะครับปลาสร้อยนกเขาปลาสร้อยนกเขานี่ก็จะไม่ค่อยรวมฝูงกับพวกนี้นะครับก็เพิ่งเห็นรวมฝูงนี่ครับว่ายไปแล้วสร้อยนกเขาแนวหินนี่แนวปะการังก็ไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับที่เกาะห้องเพราะว่าผมว่านักท่องเที่ยวอ่ะเขามาดำน้ำบ่อยแล้วก็ปะการังก็อาจจะสูญเสียโดนทำลายบ้างจากการตีขานะครับก็เลยเห็นในกองหินนะครับปะการังก็มีครับแต่ว่าอาจจะไม่แน่นมากนะครับแต่ก็ยังพอเป็นที่หากินของพวกนี้ครับปลานกแก้วนะครับแก้มส้มนะครับแก้มสีส้มนะครับโอ้โหนี่นะครับทริปนี้ก็ตัวนี้น่ารักสุดเลยครับปลาสร้อยนกเขาตัวนี้ครับภาษาอังกฤษเขาเรียกสวิตลิฟนะครับปากเขาจะใหญ่ๆ หน่อยนะครับไอตัวที่ว่ายและขี้ไปด้วยก็คือกลุ่มปลานกแก้วครับคือเขาจะกินพวกปะการังแล้วก็สาหร่ายที่เกาะอยู่ปะการังครับไอตัวนี้ก็ปลาสลิดทะเลนะครับตัวนี้ก็เยอะทีเดียวครับอันนี้ปลาสลิดหินนะครับสีดำเป็นฝูงนี่ก็ปลาสลิดหินเขียวนะครับว่ายเป็นฝูงเลยแล้วก็มีปลาสลิดหางผิวครับตัวนี้ก็เป็นปลานกขุนทองครับขี้เขาสวยมากเลยครับเนี่ย
จ้านกขุนทองพระอินทร์นะครับก็เป็นปลาจำถิ่นของอันดามันนะครับปลาหากินตั้งแต่แนวปะการังน้ำตื้นยันปะการังน้ำลึกครับคือปลากลุ่มนกขุนทองเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับที่หากินในแนวปะการังก็ถ้าเกิดเป็นรูปจรวดอ่ะก็นกขุนทองไปก่อนเลยครับเรามาดูสิ่งมีชีวิตตรงหินบ้างครับก็จะเป็นลูกปลาสลิดหินลายบ้างนะครับสลิดหินลายบ้างนี่ก็เนี่ยครับตอนโตก็จะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งมีปลาสลิดหินเนี่ยมีหลายชนิดนะครับนี่ก็อีกพันหนึ่งลายบ้างหลังเขียวอีกพันหนึ่งโหมีหลายชนิดมากตามภาพที่ขึ้นให้ดูเลยนะครับนี่ครับมีทั้งลายบ้างนะครับก็หากินตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่ตรงแนวหินแล้วก็โตก็รวมฝูงกันอาจจะไปกินอาหารจากมือนักท่องเที่ยวบ้างนะครับเพราะพวกนี้เขาก็ไม่กลัวคนก็เป็นกลุ่มปลารับแขกครับเขาไม่กลัวคนมาเจอปลาผีเสื้อตัวนี้ครับปลาผีเสื้อนกกระจิบครับผมเรียกปลานกกระจิบเพราะว่ามันสวยครับแล้วก็มาเจอพระเอกเกาะห้องครับไอตัวนี้ครับมันบังเอิญเดินอยู่แล้วผมก็จับมันขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหงายแล้วครับมันก็ยากครับดูดเลยดูดนิ้วผมเนี่ยครับก็ตัวนี้เขาเรียกลิ้นทะเลครับเหมือนลิ้นไหมครับทุกคนนะครับคือเขาสามารถดูดเกาะกับหินที่เขาหากินได้ครับกินตะไคร้แล้วก็โอ้โหเนี่ยครับผมเร่งภาพไปดูแต่มันพลิกตัวยากมากครับเวลามันหงายแล้วก็พลิกตัวยากมากผมก็ดูเร่งภาพให้เร็วขึ้นครับมันก็นานมากเลยครับมันกว่าจะกลับคือกลับมาไม่ได้ผมก็ไม่แกล้งมันแล้วครับก็จับมันคว่ำเหมือนเดิมครับพอคว่ำเสร็จแล้วมันดูดติดหินเลยนะครับคือไม่สามารถดึงออกได้เลยนี่สังเกตนะครับเอามือจับเนี่ยดึงไม่ออกแล้วครับคือส่วนของลิ้นเขาเนี่ยครับจะติดแน่นเลยครับนี่ครับเป็นพระเอกของเกาะห้องเหมือนกันครับเขาจะอยู่ตามหินตามหินนี่ก็ต้องมีปลาครับปลาที่เราเห็นนี่ก็คือปลาเบนนี่ครับหรือปลาตั๊กแตนเห็นนะหินนะครับหนีไปแล้วเขามีปลาตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ขึ้นภาพให้ดูนะครับชื่อภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับคือมันจะเป็นเส้นๆนะครับสีดำพาดนะครับแล้วก็อยู่เป็นฝูงขนาดเล็กบางตัวก็มีหางยาวๆนะครับนี่เจ้าเบนนี่นะครับปลาตั๊กแตนหินน่ะที่เขาเรียกตั๊กแตนหินเพราะอะไรครับมันจะมีหนวดนะครับหนวดที่โผล่มาอย่างเงี้ยครับเจ้านี่ก็แอบอยู่แล้วก็จะจ้องมองผมนะครับหน้าตาก็ตลกมากเลยครับเจ้าหนวดตัวนี้ก็มีเส้นๆรายละเอียดเป็นปลาตั๊กแตนหินอีกพันนึงครับพันนี้ครับนะครับก็ที่เขาเรียกตั๊กแตนก็มีหนวดแบบตั๊กแตนนะครับตั๊กแตนหินไม่ได้กระโดดแบบตั๊กแตนนะครับบางคนเขาก็คิดว่ามันจะกระโดดแบบตั๊กแตนก็เวลาน้ำแห้งครับเขาจะอยู่ตามแอ่งน้ำแห้งแล้วก็สามารถจะอยู่น้ำตื้นได้อาจจะขึ้นบกได้นิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นคนละประเภทกับปลาตีนนะครับเป็นปลาคนละกลุ่มกันนะครับเพราะปลาตีนก็จะใกล้เคียงปลาบู่มากกว่าจากนั้นเราเห็นตัวดำๆเมื่อมๆนี่ครับเป็นการคลางตัวครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นปลาอะไรปลาไหลมอเร่หรือเปล่าไม่ใช่ครับซูมเข้าไปนี่ครับออกมาแล้วครับมันเป็นปลากระปั่นทองครับตัวใหญ่ทีเดียวครับโอ้มันก็ซุ่มดักเหยื่ออยู่ช็อตที่เขากินเหยื่อนี่มันถ่ายยากมากครับเพราะว่าเป็นปลาที่ระวังตัวครับเขาเจอผมก็หนีออกมาครับก็ว่ายหลบไปจากนั้นเราก็มาดูสลิดหินหางเหลืองน้ำเงินหางเหลืองครับนะครับหรือฟ้าหางเหลืองครับแม่เป็นปลาที่น่ารักมากครับก็เป็นปลาที่มีสีสันก็อยู่อันดามันครับปลาสลิดหินประเภทนี้นะครับก็เป็นปลาที่ตัวไม่ใหญ่มากครับตัวมันขนาดประมาณ 4-5 เซนครับจากนั้นเราก็มาเจอการล่าเหยื่อการล่าเหยื่อแบบนี้ไม่ใช่การล่าเหยื่อที่ทำกันง่ายๆครับเป็นการกิน
แบบโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนก็คือลุมล้อมนะครับเป็นปลาสลิดแขกนะครับเป็นปลาสลิดทะเลนะครับที่มากินแมงกะพรุนนะครับถ้าแมงกะพรุนนี่ก็เป็นที่อยู่ของปลาเล็กอีกประเภทหนึ่งครับเป็นลูกปลาหางแข็งนะครับที่อาศัยอยู่นะครับสังเกตได้นะครับนะครับจะมีปลาเล็กๆอาศัยอยู่บนนี่ครับบนเห็นไหมครับขึ้นภาพไปดูนะครับนี่ครับผมก็ถ่ายได้นะครับก็เป็นการแบบมากินโต๊ะครับไอ้ปลาหางแข็งตัวเล็กก็บอกว่าอย่ากินบ้านฉันเลยประมาณนี้ครับแต่ว่าต้องพึ่งพาอาศัยกันครับแมงกะพรุนก็เป็นบ้านของเจ้าปลาหางแข็งแต่ว่าเจ้าแมงกะพรุนก็จะโดนปลาสลิดหินกินนะครับสลิดทะเลมารวมฝูงมากินนะครับก็เป็นระบบนิเวศครับการดำมาแบตหมดแล้วครับก็เลยลงมาดำอีกรอบนึงนะครับลงมาก็เจอปลากระบอกครับอันนี้เราจะดำตรงอ่าวที่เกาะห้องนะครับก็จะเจอปลาช่วงบ่ายหลังจากเที่ยงนะครับก็ปลาที่ออกมากินนะครับโอ้มาเจอตัวนี้ครับใครเห็นบ้างครับมันคือเจ้าหมึกโวยวายครับเนี่ยกำลังปรับสีครับแหมนึกว่าผมไม่เห็นแล้วเห็นครับนี่กำลังล่าเหยื่ออยู่แล้วพวกปลาเก๋าตัวเล็กครับปลากระลังปลานกขุนทองนะครับมาช่วยกันลุมนะครับเวลาล่าเหยื่อนะครับมันก็เป็นการล่าด้วยกันนะครับพวกปลาเก๋านี่ก็ฉลาดครับบางทีก็ล่ากับปลาไหลมอเล่นะครับบางทีก็ล่ากับปลาหมึกนะครับพวกนี้ก็เป็นการพึ่งพาอาศัยกันในการล่าเหยื่อนะครับผมก็พยายามจะไปฉายมันอีกทีว่ามันอยู่ไหนแต่พวกปลาหมึกพวกนี้มันฉลาดครับมันเห็นคนมันหนีเลยครับการจะจับมันก็ที่กระบี่หรือพังงานะครับก็ใช้หาลูครับเรามาเห็นหางยาวๆนี่ครับคือพระเอกของคลิปเราวันนี้นะครับเป็นการออกล่าเหยื่อของปลาไหลมอเล่นะครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหหางยาวตรงนี้นะครับแต่หัวนี่ไปโผล่กับช่องหินอีกช่องนึงนะครับนี่ครับว้าหัวอยู่ตรงนี้เลยครับก็เป็นการล่าเหยื่อครับแล้วก็จะมีปลาเล็กๆคอยตามเหมือนเดิมคือพวกปลาสลิดหินก็คอยเป็นอาหารนะครับคอยหลบแต่ว่าพวกที่ล่าตามด้วยก็คือพวกปลาเก๋าเนี่ยครับมันก็หลบไปแล้วอันนี้ก็จะเห็นแต่หัวมันโผล่ออกมานะครับเป็นปลาไหลมอเล่ครับกรามเนี่ยเขาจะมี2ชั้นนะครับคือการถ่ายปลาไหลมอเล่ก็ต้องระวังด้วยครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราตอนไหนแต่ว่าก็ต้องศึกษาเขาพอสมควรนะครับว่าที่เขาอ้าปากเนี่ยไม่ใช่เขากำลังหิวหรืออะไรนะครับเป็นการหายใจของเขาเพราะลำพังเหงือกที่เป็นจุดข้างๆของเขาครับมันหายใจไม่พอดังนั้นเขาก็ต้องอ้าปากครับบางคนคิดว่ามันพร้อมจะกัดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ครับเป็นการหายใจเขาครับเนี่ยครับเงียบเงียบคือปลาไหลมอเล่ยักษ์นี่ก็คือตัวยาวได้ถึงประมาณ4เมตรเลยนะครับแต่ตัวที่เราเจอนี่ก็ประมาณเมตรกว่าๆเกือบ2เมตรครับก็ถือว่าตัวใหญ่ทีเดียวครับเรามาดูกันอีกทีนะครับทั้งตัวเขาเนี่ยครับโอ้มันใหญ่มากเลยพวกปลาไหลมอเล่นะครับก็เป็นปลาที่มีจำนวนเยอะนะครับมีหลายพันทีเดียวแต่พันที่ใหญ่ๆก็คือเนี่ยครับตัวนี้ครับใหญ่สุดแล้วก็ถ้าเกิดใครมาดำน้ำนะครับก็เจอปลาไหลมอเล่ก็อย่าทำอย่างผมนะครับไปจับมันหรือว่าเอากล้องไปใกล้มันมากๆครับมันอาจจะกัดเอาก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมก็อยากเอาภาพมาให้ทุกคนดูนะครับว่ากลางวันมันก็สามารถแบบออกมาหากินได้นะครับเนี่ยความเลื้อยของมันเหมือนงูไหมครับนี่ครับเลื้อยออกมาเป็นช่องหินนะครับ
ความยาวนี่ก็ยาวทีเดียวนะครับเนี่ยครับโอ้โหไปแล้วครับจากปลาไหลมอเล่แล้วเราก็ไปดำดูปลากระต่อครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมดำออกมานอกเขตแล้วครับน้ำก็จะขุ่นขึ้นนะครับแล้วฝูงปลาตัวนี้ก็เห็นตั้งแต่ต้นคลิปครับคือก็จะล่าเขาจะหาอาหารร่วมกันนะครับไม่ใช่การล่าก็มีพวกปลาสลิดทะเลนะครับปลาสร้อยนกเขาเห็นไหมครับตัวนี้ครับปลานกแก้วนะครับเนี่ยหากินร่วมกันนะครับก็มีอยู่หลายพันเลยนะครับก็รวมฝูงกันนะครับการรวมฝูงนี่ก็คือป้องกันอันตรายต่อปลาใหญ่ด้วยนะครับคืออย่างน้อยก็อยู่ในฝูงก็ปลอดภัยกว่าหากินเดียวๆนะครับนะครับโอ้ปลานกแก้วเนี่ยครับคือเขาจะกินสาหร่ายนะครับปลานกแก้วในคลิปบางคลิปที่เขาตกได้นะครับเขาก็จะเป็นปลานกแก้วอีกพันธุ์นึงที่กินเนื้อนะครับก็ส่วนใหญ่ปลานกแก้วที่เอาไปขายตามตลาดน่าจะติดรอบดักปลานะครับดังนั้นก็ดราม่าปลานกแก้วก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดก็เป็นการจับปลานกแก้วของฝรั่งครับก็โดนปรับไปนะครับซึ่งปลานกแก้วนะครับถ้าเกิดมันก็ไม่ได้เป็นปลาผิดกฎหมายอะไรนะครับก็ชี้แจงไว้นะครับว่าเราสามารถเอามากินได้นะครับแต่ที่ผิดกฎหมายเนี่ยเพราะปลานกแก้วนะครับไปอาศัยอยู่ตามอุทยานอย่างเงี้ยครับอย่างฝรั่งที่มีเรื่องนะครับก็เขาก็ไปแทงครับไปยิงครับมีปลาไหลมอเล่นะครับปลานกแก้วเนี่ยครับเขาก็ไปจับในเขตอุทยานก็เลยโดนค่าปรับไปนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเรานะครับปลานกแก้วอ่ะไปที่ตลาดก็ซื้อทานได้นะครับเพราะไหนๆเขาก็จับมาแล้วครับก็ไม่ดราม่านะครับคือมันก็สร้างปะการังได้แต่ว่าสัตว์ในเขตอุทยานทุกตัวก็อย่าไปจับมันเลยนะครับปลาทุกชนิดเลยครับอ้าวอย่างนี้มาเจอปลาผีเสื้อนะครับหลายตัวเลยปลาผีเสื้อก็มีหลายพันนะครับว้าวนี่ก็ปลาเทวรูปนะครับแม่เทวรูปก็คล้ายๆปลาผีเสื้อแต่ไม่ใช่จบไปแล้วครับคือมาดำน้ำในฝั่งอันดามันนะครับต้องเจอมั่งมากไม่มากก็น้อยปลาเทวรูปเนี่ยครับเขาก็จะว่ายหลบไปผมก็ว่ายมาตรงกองหินด้านนอกของเกาะห้องครับคือเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกทุ่นแล้วครับเราก็มาเจอปลาผีเสื้อเหลืองอันดามันครับตัวนี้ก็เจอ2ตัวครับแต่มันหนีครับก็เลยได้ภาพมาให้ทุกคนดูนิดหน่อยครับปลาผีเสื้อเหลืองอันดามันครับก็ชื่อมันก็บอกครับสีเหลืองครับแล้วก็อยู่ที่อันดามันแล้วตอนเล็กๆ เขาก็อยู่ในแนวปะการังน้ำตื้นนะครับที่เป็นเฮ้ยตัวนี้แปลกทีเดียวครับเนี่ยครับขึ้นภาพไปดูว่ามันเป็นปลาอะไรนะครับแก้มมันขาวๆน่าจะเป็นปลาสลิดหินประเภทหนึ่งครับปลาสลิดหินนี่ก็ลักษณะคล้ายกันแต่มีหลายประเภทเลยนะครับนี่เจ้ากล้วยนี่ปลากล้วยเหลืองครับปลากล้วยแล้วก็ว่ายปนอยู่กับฝูงสลิดหินลายบ้างนะครับโอ้โหเป็นฝูงเลยครับในการดำน้ำครั้งนี้ผมก็มากับเรือของอุทยานครับก็มาดำน้ำก็ครั้งที่2ครับก็รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงของเกาะห้องก็ยังมีนะครับอย่างกระปังหาที่หักไปหรือว่าสภาพแนวปะการังที่เปลี่ยนไปนะครับคือน่าจะเปลี่ยนจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะเขามาใช้สถานที่นะครับแต่ว่าช่วงมรสุมนี่คนจะน้อยนะครับน้ำก็จะขุ่นเพราะว่ามีทั้งฝนตกและคลื่นลมก็แรงครับนั้นผมมาดำน้ำช่วงหน้ามรสุมนี่ก็คือได้เปรียบครับก็คือคนมันจะน้อยนะครับที่ผมดำนี่ก็คนไม่เยอะมากครับก็ถ้าเกิดหน้าไม่ใช่หน้ามรสุมมันจะใสมากทุกคนก็สามารถดำได้เลยอันนี้ก็ปลากล้วยนะครับปลากล้วยเขียวผ่านไปแล้วมีทั้งกล้วยเขียวกล้วยเหลืองเลยนะครับจากนั้นเราจะขึ้นกันแล้วก็เรามาดูตรงก้อนหินนะครับเราจะเป็นเห็นปลาเบนนี่ชนิดหนึ่งที่ตัวใหญ่มาก
มันคือปลาเบนนี่หน้าผีครับคือหน้าเขาจะออกน่ากลัวหน่อยคนตั้งชื่อก็ตั้งแบบไม่ได้เกรงใจมันเลยมันก็ไม่อยากชื่อนี้หรอกครับออกจะน่ารักไปเรียกมันหน้าผีแต่ก็มันเป็นธรรมชาติครับเพราะเขาต้องพรางตัวให้เข้ากับหินที่มันตะปุ่มตะปำอย่างเงี้ยครับหน้าเขาเลยอาจจะแบบไม่หล่อหน่อยนะครับจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้ครับก็จะมีปลาที่หลบอยู่ใต้หินนะครับนี่ครับดูดิว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับนี่ครับปลาผีเสื้อปลากระรอกแดงปลาเทวรูปปลาผีเสื้อคอขาวปลาผีเสื้อลายเส้นนะครับปลากระดี่ทะเลคือใต้แนวหินเนี่ยแค่นี้ก็จะมีสัตว์หลายตัวที่หลบซ่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับปลาตั๊กแตนหินหน้าผีเนี่ยมันเป็นปลาที่น่ารักนะครับใครจะว่าว่ามันไม่น่ารักก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาก็อยู่ของเขาครับแล้วเป็นปลาค่อนข้างขี้อายนะครับผมจะถ่ายมันก็หลบคือเขาจะอยู่แนวหินแล้วเป็นปลาเบนนี่ที่ตัวใหญ่นะครับตัวประมาณโอ้ครึ่งไม้บรรทัดเลยครับประมาณ15เซนได้นะครับโอ้เนี่ยครับตัวลายไม่สังเกตก็ไม่เห็นครับเขาจะว่ายแบบมุดดูนะครับแล้วที่เนี่ยครับของนิ้วชี้ครับมันถึงได้หลบไปนะครับหลบไปซ่องนู้นแล้วครับการมาเที่ยวเกาะห้องครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ที่ทำงานอยู่อุทยานด้วยครับผมก็มาเรือฟรีนะครับก็ได้มาดำน้ำถ่ายรูปปลานะครับก่อนเราจะขึ้นเนี่ยครับก็จะมีพวกนี่ครับตำล่องนะครับมันจะมีปลาอมไข่อยู่ครับปลาอมไข่นี่ก็เป็นอาหารของปลาใหญ่ๆต่างๆครับเช่นปลาไหลมอเล่เนี่ยที่มันออกมาหากินน่ะก็มาหากินตัวนี้แหละครับคือเจ้าปลาอมไข่5เส้นก็นิสัยมันก็ไม่ได้ว่ายเร็วครับนี่ครับปลาไหลมอเล่ก็จะมาหากินตัวนี้ครับและจากนั้นก็แมงกะพรุนก็เจอไอ้ตัวนี้ต่อครับปลาเบนนี่ก็จะหลบอยู่ตามซอกหินนะครับนี่ครับหนวดเขาจะขึ้นมาอย่างนี้ครับและที่นี่ก็จะมีลิ้นทะเลครับกับปลาฝูงต่างๆปลาสลิดหินอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่บอกครับเบนนี่นะครับเบนนี่หน้าผีเนี่ยเขาจะหลบอยู่ตรงหินนะครับนี่ครับเราเอาให้ดูเลยเขาจะนิ่งๆนึกว่าเราไม่เห็นนะครับเราเห็นเขานะครับแต่เราแกล้งไม่เห็นคือในคลิปนี้ก็ที่ผมมาก็จะประทับใจปลาไหลมอเล่นะครับที่หากินนะครับแล้วก็เจ้าเนี่ยนะครับเจ้าเบนนี่นะครับต่างๆที่เห็นก็หลบเอาก็ถ่ายรูปมาให้ดูครับพอกุบกิบในการดำน้ำตื้นครั้งนี้ครับก็เป็นหน้ามรสุมครับก็ได้เวลากลับแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกับดำน้ำดูปลาเขตร้อนนะครับในช่องเขตร้อนของเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ